การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วท่านทั้งหลายได้เรียนส่วนมากเรียนมากจบทั้งข้อจบปริญญาตรีปริญญาโทจบปริญญาเอกการเรียนวิชาสาขาต่างๆท่านทั้งหลายได้เรียนมากกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเพียงแต่ท่านป.4เท่านั้นเหตุนั้นการพูดจาภาษาใดๆอะไรก็ตามหากว่าขาดตกบกพร่องหรือไม่รื่นหูก็ขออภัยหลายๆท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาสู่สถานที่นี้ตามนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติท่านทั้งหลายจะรู้เข้าใจเคยประพฤติปฏิบัติแล้วจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไม่จำเป็นที่หลวงพ่อต้องสาธยายอะไรให้มากแต่ขอชี้แนะแนวทางของการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินี้เราต้องการความรู้เฉพาะขั้นภาวนาญาณเท่านั้นเพราะว่าความรู้นั่นสุตตายานท่านทั้งหลายก็ได้เรียนมาแล้วความรู้นั่นจินตายานท่านทั้งหลายก็ได้เคยใช้มาแล้วแต่ความรู้ด้านภาวนาญาณนี้ส่วนมากเราไม่ได้ใช้กันเท่าที่ควรหรือว่าใช้ก็ไม่ได้ใช้ได้เต็มที่ส่วนมากพวกเราทั้งหลายแม้จะจบปริญญาเอกแต่ส่วนมากความรู้ด้านภาวนาญาณนี้พวกเราไม่จบน้อยเท่าคนยิ่งจะจบลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่กับหลวงพ่อและหลายพันลูกและหลายพันคนที่จะเรียนรู้ความรู้ในด้านภาวนาญาณนี้หาสักร้อยคนก็หายากคือไม่จบความรู้ด้านภาวนาญาณนี้ไม่จบเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นอันว่าความรู้ใดๆที่เราได้ศึกษาเรียนมาแล้วขอยกไว้ก่อนอย่าเพื่อมาใช้เก็บไว้ก่อนหลวงพ่อต้องการอยากให้ท่านทั้งหลายศึกษาหาความรู้ด้านภาวนาญาณความรู้ด้านภาวนาญาณนี้เราจะศึกษาหาจากตำรับตำราอะไรไม่ได้ทั้งนั้นความรู้ใดๆที่มีในตำรับตำราแม้แต่ความรู้ในด้านปริยัติที่พระไตรปิฎกความรู้ในนั่นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมกันตกาถานี้ถือว่าเป็นความรู้ด้านปริยัติเป็นปริยัติแล้วก็เป็นจินตายานเป็นสุตตายานยังไม่ถึงขั้นภาวนาญาณความรู้นั่นภาวนาญาณนี้เราต้องทำเองศึกษาเองศึกษาเองก็รู้เองเข้าใจเองการที่เราจะอ่านตำรับตำราหลายคัมภีร์สักเพียงใดตามไม่จบเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องภาวนาญาณนี้บางท่านก็เรียนไม่จบเร็วบางท่านก็เรียนไม่จบคือมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นความรู้ด้านภาวนาญาณนี้ถ้าจะแบ่งก็เป็นอยู่4ระดับคือหมดเสื่อความรู้อันภาวนาญาณนี้เราเรียนจากไหนดินเราเรียนจากร่างกายอัญญาวานาสูตรนี้เรียนที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเรียนที่พองน้อยุบน้อหัวย่างน้อซ้ายย่างน้อเป็นต้นเราเรียนที่นี้ไม่ได้เรียนที่อื่นเพราะเหตุไรจึงเรียนที่นี้เพราะว่าร่างกายยาวานาคือนี้เป็นบ่อเกิดความรู้ด้านภาวนาญาณ
ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่ส่วนมากพวกเราทั้งหลายมองข้ามปัญหาใกล้ตัวเองคือมองข้ามเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องกายเรื่องใจเรามองข้ามเลยไม่ได้เอามาขบคิดปัญหาให้ทะลุโปร่งหรือให้รู้แจ้งแทงตลอดสภาวะที่เป็นภาวนาญาณได้วิธีที่เรียนรู้เครื่องมือที่เรามาประกอบก็คือมีสติคือหนึ่งมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำคิดอะไรก็ตามรู้ตัวตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำคิดอะไรก็ตามเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสองมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมคือเราจะทำงานอะไรทำอะไรทุกสิ่งอย่างเราเคลื่อนไหวอายะน้อยใหญ่ของเราเราก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันกับเราเขียนหนังสือตัวกอเราต้องรู้ว่าเออตัวกอมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นสติแล้วก็ลักษณะของตัวกอมันเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะของสัมปชัญญะคือหนึ่งสติสติคือความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวตัวพร้อมสามมีสิยะสมเพียรคือมีฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิริยะแข็งใจในการปฏิบัติจิตตะตั้งใจปฏิบัติสีมังสาฉลาดในการปฏิบัติมีคู่มือหรือลูกกุญแจที่จะไปเปิดเอาความรู้นั่งภาวนาญาณเมื่อเราเอากุญแจเปิดตำหลักตำลาเรื่องภาวนาญาณตั้งแต่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันก็รู้ก็จะเห็นก็การขวาย่างซ้ายย่างเนี่ยมันจะเห็นอาการขวาย่างซ้ายย่างมันเป็นอย่างไรมันเห็นได้เท่าไรเมื่อเรามีสติกำหนดอารมณ์ดังกล่าวไว้ข้างต้นเมื่อสติของเราสมบูรณ์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 แล้วมันจะเห็นได้นี่มีจะเห็นว่าพองเนาะยุบหนอเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรลักษณะมันเป็นอย่างไรคือมันจะปรากฏการเป็นมาเองพองเนาะยุบหนอมันเป็นอย่างไรก็เห็นขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะมันก็จะเห็นที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราเราโยกมันเจ็บมันปวดมันปวดมันบางทีก็เจ็บที่โน้นปวดที่นี้บางทีก็มีความสุขบางทีก็เฉยเฉยมันจะเห็นอยู่ที่นี้มันเห็นตรงนี้มันเป็นอัตโนมัติเมื่อมันทุกสิ่งอย่างมันสมบูรณ์แล้วมันจะเห็นเองเลยเป็นอัตโนมัติแล้วก็ในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะมันจะความเห็นสภาวะที่ซ้อนอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรามันมีสภาวะที่ซ้อนอยู่ในอะไรจะเป็นสภาวะที่ซ้อนอยู่ในมันจะเห็นเองโดยอัตโนมัติเราบอกกันไม่ได้ถ้าบอกมันก็เป็นปริยัติมันก็เป็นสุตตายานหรือจินตายานแต่นี้เราต้องการภาวนายานมันจะเห็นเองถ้าเห็นเองรู้เองเข้าใจเองแทงตลอดเองเนี่ยเรียกว่าภาวนาญาณมันจะเห็นนี่ความรู้ขั้นนี้ในขณะที่เรากำหนดจิตของเราคิดน้อคิดหน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 อเวลาจิตของเรามันคิดเรากำหนดคิดว่าน้อคิดหนอคิดหนอเรากำหนดอยู่อย่างนี้ลำไปมันจะเห็นอาการมันจะเห็นอาการคิดของเรามันคิดเรื่องอะไรมีอะไรแฝงอยู่ในจิตในใจของเรามันอะไรมันเกิดความคิดขึ้นมาความคิดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่าภาวนาญาณภาวนาญาณนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะดำเนินไปตามวิถีของมันเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรสมบูรณ์แล้วหรือมีสติสมบูรณ์แล้วมันจะเห็น
แต่การที่หนึ่งเห็นรูปเห็นนามเกิดเสียอย่างน้อซ้ายอย่างน้อนี่ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามมันจะเห็นเองซ้ายอย่างน้อตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามเวลาตาเห็นรูปเราก็มาเห็นน้อได้เห็นน้อเห็นน้อตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนจะเป็นนามเวลาหูจะได้ยินเสียงแล้วเราก็มาได้ยินน้อได้ยินน้อได้ยินน้อตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนเป็นนามเวลาลิ้นได้รสเราก็มาว่ารสน้อรสน้อตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนเป็นนามเวลาสัมผัสอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็มาว่าถูกน้อถูกน้อแล้วน้อเสียงน้ออะไรก็ตามตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามขวาอย่างน้อตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามซ้ายอย่างน้อตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามพองน้อตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามยุบน้อตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามเมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนี้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ดูมันไปเรื่อยอย่างนี้มันก็จะเห็นรูปเห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วก็สามารถที่จะแยกรูปแยกนามออกจากได้เมื่อแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แล้วมันจะเห็นอะไรลึกๆกว่าอยู่นั้นอีกมันจะเห็นของลึกๆที่อยู่นั้นตัวเป็นภาวนาญาณเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามแล้วก็จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปของนามเมื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วก็จะเห็นรูปนามนั้นเป็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงก็คือมันระดับไปเห็นทุกขังคือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ก็คือมันระดับไปเห็นอนัตตาคือสภาวะธรรมที่บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปที่หลวงพ่อพูดนี้เป็นปริยัตินะแต่ที่เราต้องการจะรู้คือถ้าเรากำหนดอย่างนี้อย่างนี้ไปมันจะรู้คือความรู้ด้านภาวนาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของรูปของนามมันจะเห็นเองเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นนามและเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาระดับที่3เมื่อเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเห็นความเกิดความดับของรูปนามจะเห็นความเกิดความดับของรูปนามเมื่อเราเห็นความเกิดความดับของรูปนามแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้นั้นมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวเท่านั้นแต่เคยกลัวผู้ที่ไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีท่านเล่าว่าอย่างนี้คือถ้าเราเห็นความเกิดความดับของรูปนามชัดเกิดปัญญาแล้วเรามีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีถ้าเรามาถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วหาว่าเราตายไปในขณะที่เจริญพระกรรมฐานอยู่หรือในขณะที่กำหนดพระกรรมฐานอยู่เราตายเพราะจิตดวงนี้หรือดับไปเพราะจิตดวงนี้ตายแล้วก็จะไม่ไปอบายภูมิอย่างน้อยเจ็ดชาติจะไม่ไปอบายภูมิอย่างน้อยเจ็ดชาติแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้พบพระพุทธเจ้าหรือสาวกขององค์พระพุทธเจ้าได้ประพฤติธรรมได้ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมเมื่อปัญญาขั้นนี้แก่ซ่าแล้วปัญญาขั้นที่ห้าก็จะเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามความดับของรูปนามมันเป็นอย่างไรมันจะเห็นความดับของรูปนามปัญญาขั้นที่6เห็นรูปนามตาก็เป็นของน่ากลัวคือรูปนามที่กำหนดพองน้อยยกน้อนี่ขวาอย่างน้อซ้ายอย่างน้อนี่มันจะเห็นตาก็เป็นของน่ากลัวแล้วก็เห็นเรื่องภาวนาญาณเมื่อเห็นรูปนามตาก็เป็นของน่ากลัวแล้วก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามเป็นระดับที่7เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามระดับที่8เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามแล้วจะเห็นรูปนามเป็นของเบื่อหน่ายทางร่างกายตัวเองและร่างกายของผู้อื่นปัญญาที่9เมื่อเบื่อหน่ายของในรูปนามแล้วก็จะอยากออกอย่างนี้อยากเลิกอยากหยุดไม่อยากทำกรรมฐานจะไปให้พ้นเพื่อนท่านอยากออกอย่างนี้ไม่อยากปฏิบัติพระกรรมฐานต่อไปถ้าปฏิบัติมานี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติไม่จบภาคการปฏิบัติเวลาของเรามีอยู่แต่เมื่อตาปฏิบัติมาตรงนี้นั่งกรรมฐานก็ไม่อยากนั่งเดินก็ไม่อยากเดินนี่จะอยากออกอย่างนี้อยากเลิกอย่างเดียวนี่เป็นปัญญาขั้นที่9ปัญญาขั้นที่10
จิตใจของผู้ปฏิบัติจะเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายมุ่งหวังจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ปัญญาขั้นที่11คือสังขารเสื่อมคลายญาณใจเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจนั่งกรรมฐานก็ได้สบายสบายนี่เป็นความรู้ด้านภาวนาญาณที่เป็นระดับเมื่อปัญญาขั้นนี้สมบูรณ์แล้วก็จะเข้าสู่มรรควิถีเข้าสู่มรรควิถีคือเห็นความเกิดความดับของรูปนามด้วยอำนาจของพระไตรลักษณ์นี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะก้าวสู่มรรคญาณผลญาณเมื่อเราถึงมรรคญาณผลญาณแล้วเราจะเห็นความเกิดความดับชัดด้วยปัญญาถ้าเราเห็นความเกิดความดับชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วรูปของเราก็ดับนามก็ดับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงราคะมานะทิฏฐิตัณหาอุปาทานวิชาก็ดับไปถ้าเราสามารถเห็นความเกิดความดับของรูปนามชัดด้วยปัญญาสี่ระดับแล้วก็ถือว่ากิเลสตัณหาหมดไปความโลภความโกรธความหลงราคะมานะทิฏฐิตัณหาอุปาทานวิชาที่ติดตามมาแต่ละชาติหลายภพหลายกับหลายกันเมื่อปฏิบัติมานี้หมดไปสิ้นไปสูญไปจากขันธ์ทั้งหลายนี้เป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาเรียกว่าภาวนาญาณแต่ท่านทั้งหลายเวลาน้อยนิดเดียวเท่านั้นมันจะถึงมาหลวงพ่อแล้วแต่บุญวาสนาบารมีบางคนเวลาน้อยนิดเดียวเราปฏิบัติตอนนี้สามารถที่รู้ได้ตอนกลางคืนหรือตอนเช้าหรือปฏิบัติตอนเช้าอาจได้ผลในตอนเย็นก็ได้แล้วแต่ปฏิปทาของใครของมันบางคนปฏิบัติง่ายแล้วก็ได้บรรลุง่ายบางคนปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าบางคนปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วแต่บางคนปฏิบัติลำบากแต่รู้ช้านี่แล้วแต่ปฏิปทาของแต่ละท่านท่านทั้งหลายเมื่อหลวงพ่อพูดมาตรงนี้ท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อสมัยนี้ยังมีมรรคผลนิพพานอยู่หรือพระอริยบุคคลยังมีอยู่หรือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีอยู่หรือท่านทั้งหลายอาจจะคิดอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้หลวงพ่อจะขอยกหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สมังคลาวิอัสสนีอัตตกถาทีฆนิกายปาจิตตวัคภาค3ท่านกล่าวไว้ว่ามุนปฏิสัมภิทัพปะเถหิวัฏฏสังฆาสิพันปีที่1เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้ปฏิสัมภิทาญาณ4คือหมายความว่าพระศาสนาล่วงเลยมา 1,000 ปีในช่วง 1,000 ปีนี้ถ้าผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลไม่ได้ทันแล้วแต่เคยสร้างสมบูรณ์บารมีมาแล้วก็จะได้ปฏิสัมภิทาญาณ4คือแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาแตกฉานในอัตในธรรมไม่ปฏิทานในภาษาปฏิสัมภิทาญาณ4สามารถจะเกิดได้2ปฏิทินเยหิวัฏฏสังพันปีที่2เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้ปฏิญญา6คือหมายความว่าพระศาสนาล่วงเลยมาถึง 2,000 ปีในช่วง 2,000 ปีนี้ถ้าผู้ใดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุอริยมรรคผลแล้วก็สามารถที่จะได้ปัญญา6ประการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีที่เราเคยสร้างสมบูรณ์มาถ้าเราสร้างสมบูรณ์มาก็จะเกิดถ้าเราไม่เคยสร้างสมบูรณ์มาก็ไม่เกิดคือได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์แสดงฤทธิ์ได้รู้ว่าแล้วจิตของผู้อื่นรู้รสชาติผลหลังได้รู้จักธรรมะสวัสดิ์ให้มันไปจากขันธ์เพิ่มได้สามารถที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจได้สามเตวิเทหิวัฏฏสังพันปีที่3เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้ทิฏฐา3คือหมายความว่าในช่วง 3,000 ปีในช่วง 3,000 ปีนี้ถ้าผู้ใดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุอริยมรรคผลแล้วก็สามารถที่จะได้วิชา3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งวิชา3ประการนี้คือ1ปุจเจนิวาสานุสติญาณปัญญาระลึกชาติผลหลังได้2จตุปาฏฐานรู้จักการเกิดการตายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่น
ว่าบุคคลนี้เขามาจากไหนมาเกิดที่นี่บุคคลนี้เขาตายแล้วจะเกิดที่ไหนสามารถจะรู้ได้สามอาสวะขยายานปัญญารู้จักธรรมอาสวะคือทำลายกิเลสกันหายหมดไปสี่สุขวิปัสสเกหิพันปีที่สี่เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้สุขวิปัสสกะคือหมายถึงว่าพระศาสนาล่วงเลยมาทุกสี่พันปีนี้ผู้ใดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุอติสัมมิทายานสี่อจินยาหกนิพพานสัมปทานเป็นแต่เพียงสามารถทำให้กิเลสตัณหาหมดไปจากขันธ์ทั้งนานเรียกว่าสุขวิปัสสกะบรรลุโดยแห่งแล้วไม่ได้คุณสมบัติบางประเทศจะสอนก็ต้องท่องเอาคุณตำหลักตำลาเอาคือเป็นแต่เพียงว่าสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากขันธ์ทั้งนานนี่แหละเป็นสุขวิปัสสเกหิบุญบรรลุโดยแห่งแล้วห้าปาจะโมกเขมีวัฏฏาสังฆาสิพันปีที่ห้าเป็นยุคของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีคือหมายความว่าพระศาสนาล่วงเลยมาถึง 5,000 ปีในช่วง 5,000 ปีนี้ถ้าผู้ใดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้ว่าจะสักปันใดก็ตามก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นแต่เพียงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีอย่างละอย่างเท่านั้นที่ต่อมาทั้งหมดนี้ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สมังคลาวิโรณีอัตถกถาทีฆนิกายปาติกวัตรท่านกล่าวไว้อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องกล่าวไว้ในตำรับตำราในพระไตรปิฎกแต่ที่หลวงพ่อขอลูกศิษย์หามาถึงป่านนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะได้ผลของการปฏิบัตินี้มีจำนวนหลายพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องฌานเรื่องสมาบัตินี้ผู้ที่สามารถทำฌานทำสมาบัติสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ถึง24ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงมีเป็นจำนวนมากพอสมควรเมื่อเหตุปัจจัยในปัจจุบันเป็นหลักฐานอ้างอิงอยู่อย่างนี้สำหรับตำราที่ท่านไว้ก็มีเป็นอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติเพราะครูบาอาจารย์สอนก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อตำรับตำราว่าเขากล่าวไว้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยศาสนาจะเป็นอย่างนั้นศาสนาจะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนี้ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อถ้าจะเชื่อก็ขอให้ถือตามหลักฐานที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สุมังคลาวิโรชนีอัตถกถาทีฆนิกายที่กล่าวมาแล้วเพราะว่าตำรานี้หลวงพ่อสอนลูกศิษย์ลูกหามาเป็นถึงแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่ยังเป็นข้าเจ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพอสมควรและผู้เดชานในสมาบัติจะมีมากพอสมควรท่านทั้งหลายการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นหลักการของการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันคือบางอาจารย์หรือบางสำนักใช้คำภาวนาว่าพุทโธพุทโธใช้คำภาวนาพุทโธพุทโธสองบางสำนักให้คำภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามบางสำนักให้คำภาวนาว่าสัมพุทโธสัมพุทโธสัมพุทโธสี่บางสำนักให้คำภาวนาว่าอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาห้าบางสำนักหายจะเข้าภาวนาว่าพุทหายจะออกภาวนาว่าโธคือหายจะเข้าพุทหายจะออกภาวนาว่าโธหกบางสำนักหายใจเข้าภาวนาพุทโธหายใจออกภาวนาพุทโธเจ็ดบางสำนักใช้คำภาวนาว่านามาภะทะนามาภะทะไปเรื่อยแปดบางสำนักใช้คำภาวนาว่ารู้หนอรู้หนอเก้าบางสำนักใช้คำภาวนาว่านั่งหนอถูกหนอสิบบางสำนักภาวนาว่าถูกหนอถูกหนอสิบเอ็ดบางสำนักภาวนาว่ากระทบหนอกระทบหนอสิบสองบางสำนักใช้คำภาวนาว่าทองหนอยุบหนอสิบสามบางสำนักภาวนาว่านั่งเป็นรูปรูปเป็นนามสิบสี่บางสำนักใช้คำภาวนาว่าไว้นิ่งไว้นิ่งสิบห้าบางสำนักยกมือไปยกมือมา
ภาวนาว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆที่พวกบางท่านนักหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องภาวนาว่าใครนั่งดูอารมณ์เฉยๆภาษาบ้านเราซ่อมอารมณ์นั่งดูเฉยๆอันนี้เป็นการบริกรรมสองการเดินจงกรมก็เหมือนกันบางท่านนักใช้คำภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอสองบางสำนักขวาย่างภาวนาว่าพุทโธซ้ายย่างภาวนาว่าพุทโธสามบางสำนักภาวนาว่าก้าวหนอก้าวหนอสี่บางสำนักภาวนาว่าก้าวเป็นรูปรู้เป็นนามห้าบางสำนักภาวนาว่าย่างหนอย่างหนอหกบางสำนักภาวนาว่ายกย่างเหยียดเจ็ดบางสำนักภาวนาว่ารู้หนอรู้หนอแปดบางสำนักภาวนาว่าเกิดดับเกิดดับเก้าบางสำนักภาวนาว่าไว้นิ่งไว้นิ่งสิบบางสำนักกำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องภาวนาว่าอะไรสิบเอ็ดบางสำนักเดินโยงโยมภาวนาว่านามัพพะนามัพพะมีท่านที่สอนกันภายในประเทศของเราแล้วก็ไปตามประเทศสอนกันอยู่ในลักษณะนี้นอกจากนี้ก็มีแต่ละธรรมะเราใช้เหมือนกันเมื่อเป็นตัวนี้เราจะเอาอย่างไรจะถือเอาอย่างไรธรรมะไหนผิดธรรมะไหนถูกถูกด้วยกันนั้นแล้วก็ผิดด้วยกันนั้นที่ว่าถูกด้วยกันนั้นคือถ้าเดินโยมก็เมื่อนั่งภาวนาต้องการที่จะให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเป็นฌานก็ถูกแบบสมถะคือถ้าภาวนาก็ดีเดินโยมก็ดีเราตั้งใจคือเราใช้บริกรรมตั้งใจที่จะทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิเป็นขณิกสมาธิอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌานเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอัญจินัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมันก็ถูกเบียดสมถะแต่ถ้าใช้วิธีกำหนดกำหนดรู้ต้องการจะให้เห็นพระไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาก็ถูกแบบวิปัสสนาคือถ้าใช้วิธีกำหนดรู้ใช้วิธีกำหนดรู้คือกำหนดรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรกำหนดกำหนดรู้อะไรกำหนดกำหนดรู้คือรู้รูปรู้นามรู้พระไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตามันก็ถูกแบบวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัตินั้นแล้วก็เราจะเลือกเอาแต่จะอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายการว่าเราจะเลือกเอาสมถะก็ไม่ใช่ว่าจะได้สมใจอยากได้หรือว่าเราอยากได้วิปัสสนาก็ไม่ใช่ว่าจะสมใจที่อยากได้มันอยู่ที่บุญวาสนาบารมีที่เราได้สร้างสมบรมมาสมมติว่าเราภาวนาคลองเนาะยกหนอนี่คำเดียวนี่แหละคองน้อยุบหน่อยหาว่าเราเคยสร้างสมบรมบารมีในทางสมถะมาก่อนคือตั้งแต่ชาติก่อนโน้นเคยเจริญสมถะมาก่อนหรือมาก่อนโน้นได้ทานรักษาศีลมากกว่าอย่างอื่นเวลามาเจริญสมถะกำหนดคองน้อยุบหน่อยอยู่นี่แหละขออย่างน้อยท่าอย่างน้อยเมื่อสติสัมปชัญญะของเรามันสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกัสสตาเกิดชาติเกิดชาติทั้งในภาวนาเหมือนกันนะแต่บารมีของเราสร้างสมุนมาทางสมถะมามากก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ฌานได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานตามที่หลวงพ่อสอนมาบางคนก็สามารถทำสมาธิได้3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงบางคนก็ทำได้ถึง30ชั่วโมงแต่ส่วนมากหลวงพ่อสอนไปถึง30ชั่วโมงคิดว่า30ชั่วโมงนี่ก็นานพอสมควรแล้วถ้าเราตายในฌานเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นก็ไม่ใช่ไปยศูนย์เลยสอนไปเพียงแค่นี้แต่ว่าสมาธิหรือฌานที่ทำในสมัยนี้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจไปพุทธปฏิบัติจริงๆก็สามารถอยู่ในสมาธิในฌานถึง7วัน7คืนทีนี้ถ้าว่าเราเค
คยสร้างสมบูรณ์บารมีมาทางวิปัสสนามาก่อนคือเรากำหนดพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะสูงเนาะอย่างนี้แหละเราได้เคยสร้างสมบูรณ์บารมีมาในทางวิปัสสนามาก่อนคือเมื่อก่อนโน้นเคยเจริญวิปัสสนามามากก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ก้าวเข้าสู่ฌานสมณวิถีเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นถ้าใจรักตัวนี้จังทุกครั้งหน้าตาแล้วก็ผ่านไปตามลำดับลำดับจนถึงมรรคญาณวิริยานมันรู้เป็นพระโสดาบันพระตถาคาคามีพระนาคามีได้สำเร็จพระหันมันผลไม่เหมือนกันสมถะก็คือผลของสมถะแม้ว่าเราจะเดินยองกลมในสมาธิในฌานพอเหินเงินเราตายแล้วก็ตามปิดประตูอายุภูมิไม่ได้หากว่าเราประมาทไม่ได้ตายในฌานตายแล้วก็ไปเกิดอายุภูมิได้แต่วิปัสสนานี้ถ้าว่าเราได้วิชาวิปัสสนาเพียงแต่ขั้นปฐมมรรคสามารถทำในขั้นเดียวเท่านั้นก็สามารถปิดประตูอายุภูมิได้ตายแล้วจะไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเศษเป็นรูปกายไม่เกิดเป็นเจริญสารเป็นผู้มีสติเพียรอกุปปคัมโมเป็นผู้มีธรรมในกำเริบสัมโพธิปรายโนจะได้บรรลุพระผลมนิพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันข้างหน้าสามารถที่จะสำเร็จได้ขอไปขอเตือนสติท่านทั้งหลายหนึ่งองค์คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็คือแล้วองค์คุณสมบัติหนึ่งนั่งที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี่ว่าหนึ่งต้องมีสติทันปัจจุบันสองมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสามมีความเพียรคือพอใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วก็แข็งใจปฏิบัติแล้วก็ฉลาดในการปฏิบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติเหมือนกันกับท่านทั้งหลายที่ไปสอบเข้าโรงเรียนที่นู้นที่นี่ก็ต้องมีคุณสมบัติการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันต้องมีคุณสมบัติถ้าขาดคุณสมบัติแล้วไปไม่ได้นอกจากนี้ผู้ที่จะต้องสังวรระวังในการปฏิบัตินั้นหนึ่งอย่าทำอิริยาบถให้ผิดปกติเวลาเดินก็เดินตามปกติอย่าไปแข็งแขนเหมือนกับคนเป็นเอี้ยเป็นง่อยคืออย่าทำให้อิริยาบถผิดปกติสองอย่าให้ความต้องการเกิดขึ้นเช่นว่านั่งภาวนาอยู่หรือเดินยังไม่อยู่เออจะเดินโยงกลมแล้วนั่งภาวนาให้เห็นนรกให้เห็นสวรรค์ให้เห็นโน้นให้เห็นนี่ให้เน้นหวยที่มันจะออกวันที่16นี้อะไรทำนองนี้อยากให้ความต้องการเกิดขึ้นคือพยายามอย่าให้ความต้องการเกิดขึ้นถ้าทำให้ความต้องการเกิดขึ้นเวลาปฏิบัตินั้นกรรมฐานมันรั่วการปฏิบัติผลสามอย่าเครียดจนเกินไปถ้าเครียดเกินไปมันจะทำให้จิตใจของเราคิดมากหรือจิตใจของเรามันฟุ้งซ่านคิดมากถ้าการเครียดมากเวลาปฏิบัติผลมากปฏิบัติไม่ได้ผลหนักหนักเข้าหนักเข้าก็เป็นบ้าเพราะอะไรเพราะขาดสติของเราไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่าไปเกิดความเครียดแล้วก็ยาเครียดจนเกินไปแล้วก็ยายอมยาจนเกินไปข้อที่สี่อย่าอยากเป็นผู้วิเศษถ้าผู้ใดอยากเป็นผู้วิเศษอยากได้หูทิพย์อยากได้ตาทิพย์อยากรู้วาและจิตของผู้อื่นอยากระลึกชาติของหลังได้ทำอย่างนี้ถ้าผู้ใดอยากเป็นผู้วิเศษในร้อยทั้งร้อยเป็นบ้าจะเป็นบ้ามากหรือน้อยก็แล้วแต่มีอย่างเดียวก็คือเป็นบ้าเพราะฉะนั้นก็ขออย่าให้ลักษณะทั้งสี่ประการนี้เกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายหลวงพ่อที่แนวทางของการปฏิบัติที่กล่าวมาก็คิดว่าพอจะรู้แนวทางของการปฏิบัติเพราะว่าตอนกลางวันคณาจารย์ก็สาธิตให้ดูทราบแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเท่าที่โอกาสเวลาจะเอื้ออำนวยถ้าเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะมาประยายมอบความรู้แนวทางของการประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเป็นสมควรเจริญในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าขออนุภาพคุณพระธรรมเจ้าขออนุภาพคุณพระสงฆ์เจ้าขออนุภาพบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบูรณ์มาพร้อมกับอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบูรณ์มาขอจงได้เป็นสมบัติโดยสาเป็นพลวัตปัจจัยท่านทั้งหลาย
มีสติสัมปชัญญะความเพียรสมาธิสัจจะปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายในวันนี้สมาธิสมาบัติชาปฏิสัมภิทาปัญญาอริยมรรคผลถึงฝั่งคือพระอมตะมหานิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทอญแผ่เมตตาพร้อมกันอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมัครใครทั้งทหารตำรวจตัวแทนไทยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการข้าจตุโลกบาลทั้งสี่ข้าภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่หมั่นปฏิบัติพระวิปัสสนาขอให้พาได้พบประสบสีได้บรรลุมรรคผลนิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเทอญ